จังหวัดนราธิวาสค่ะสถานการณ์ทุกภัยนะคะได้ขยายวงกว้างทั้ง13อำเภอเร่งให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนกว่า 100,000 คนพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้นายวสันต์ชัยทวีวงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่22ถึง25ธันวาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง13อำเภอ68ตำบล410หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน 28,000 นะคะ49ครัวเรือน 109,545 คนอีกทั้งโรงเรียน254แห่งวัด18แห่งมัสยิด13แห่งถนน2แห่งสะพาน1แห่งเป็นต้นค่ะขณะที่การช่วยเหลือว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการกำชับให้หน่วยงานต่างๆระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทางด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสได้แจ้งว่ามีฝนตกในช่วงเช้าถึงสายนะคะบริเวณอำเภอรือสออำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องและตกในช่วงบ่ายถึงค่ำบริเวณอำเภอตากใบอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งและตกช่วงดึกถึงเช้ามืดวันพรุ่งนี้นะคะคือบริเวณอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะอำเภอตากใบอำเภอสวยปาดีอำเภอสวยโกโลกเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำใน3ลุ่มน้ำสายหลักลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกโลกอย่างใกล้ชิดค่ะและตลอดช่วงเช้าของวันนี้นะคะทางจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานต่างๆเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องหลังขยายเป็นวงกว้างทั้ง13อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 100,000 คนโดยที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำด้านว่าที่ร้อยตีจิรัตสิริวัลลบนายอำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวค่ะว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักและแม่น้ำบางนาราคลองยะกังล้นเข้าท่วมรวมถึงน้ำที่ไหลมาจากอำเภอต้นน้ำพื้นที่ภูเขาด้วยน้ำท่วมแล้วทั้ง6ตำบล63หมู่บ้านและเขตเทศบาลเมือง30ชุมชนก็ได้เร่งนำประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านที่น้ำท่วมสูงไปพักที่ศูนย์พักพิงที่ได้เตรียมเอาไว้พร้อมเปิดเพิ่มเติมที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาสและศูนย์พักพิงอุ่นไอรักอีกทั้งมีการเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำหลักยังเพิ่มสูงต่อเนื่องที่สำคัญได้เร่งแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างมากในอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะกล่าวด้วยว่าพื้นที่ตำบลที่มีน้ำท่วมหนักมากคือตำบลลำพูตำบลบางปอตำบลมะนังตายอท่วม 100% จากภาพข่าวที่ออกในสื่อเป็นบ้านลำพูเป็นการท่วมที่หนักมากที่สุดเท่าที่เคยมีมามีความยากลำบากในการช่วยเหลือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวทำให้การช่วยเหลือการส่งอาหารน้ำและการขนย้ายประชาชนไม่สามารถใช้เรือพายได้ขนาดนี้ทางอำเภอเมืองนราธิวาสได้ขอให้จังหวัดนราธิวาสและวันนี้ก็จะได้รับเรือติดเครื่องยนต์นะคะมาเพิ่มเติมทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสยังแจ้งว่าวันนี้จะมีฝนตกลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ